เราจะไปติดตามกรณีการมีคำสั่งย้ายวินรถตู้นะคะจุดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะการจัดระเบียบรถตู้มี2จุดประสงค์นะคะก็คือการแก้ปัญหาจราจรแล้วก็แก้ปัญหาการจ่ายค่าคุ้มครองให้กับมาเฟียรถตู้ค่ะแต่ดูเหมือนว่า2ปีที่ผ่านมานโยบายที่คสช.ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศนะคะดูเหมือนจะการจัดระเบียบจะยังไม่เสด็จน้ำเท่าที่ควรค่ะล่าสุดก็มีการสั่งย้ายวินรถตู้โดยสารหมวดที่2นะคะที่ให้บริการระหว่างกรุงเทพต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรไปจอดบริเวณสถานีขนส่งต่างๆแทนค่ะแต่คุณผู้ชมคะประเด็นที่ทีมล่าความจริงของเราไปเจาะลึกข้อมูลมาค่ะเราพบว่าแม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดระเบียบมาตลอดเวลานะคะแต่ปรากฏว่าเจ้าของวินหรือเจ้าของรถตู้ก็ยังต้องจ่ายเงินค่าคุ้มครองอยู่ดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่เราไปเจาะลึกข้อมูลมาได้ก่อนค่ะตัวเลขที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะคะเป็นตัวเลขที่วินรถตู้จะต้องจ่ายเงินต่อคันค่ะอันดับแรกก็คือการจ่ายรายวันจ่ายรายวันจำนวนเงินอยู่ที่300บาทต่อวันต่อคันแล้วก็จะมีการจ่ายรายเดือนด้วยก็คือ 6,900 บาทต่อคันนั่นเองค่ะโดยที่ผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะเป็นหนึ่งในเจ้าของรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็บอกว่าเดิมเนี่ยเขาได้ให้บริการรถตู้เถื่อนค่ะหรือเรียกว่ารถตู้ป้ายขาวก็ต้องจ่ายหัวคิวเหมือนกันหลังจากที่เริ่มมีการจัดระเบียบเข้ามานะคะวินจำนวนหนึ่งก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นรถตู้โดยสารร่วมกับบขส.ก็กลายเป็นวินถูกกฎหมายแต่ว่าปัญหาก็คือยังต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหมือนเดิมเท่ากับวันนี้นะคะก็ต้องจ่าย2ต่อก็คือจ่ายให้บขส.แล้วก็จ่ายให้มาเฟียด้วยหากใครไม่ยินยอมนะคะก็จะถูกห้ามให้บริการทันที